สวัสดีค่ะ กนีนรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ133ปี วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสีเนาทีสมเด็จพระนิธิราที่รากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจากนั้นทรงเป็นประธานในงาน วันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ133รปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขดสกลูลขึ้นที่บริวเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่ขด็สกูได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตราาได้พระราชทานชื่อโรงเรียนในร้อยพระจจรจอมเกล้าวและมีพระราชดำริให้ย้ายโรงเรียนมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันด้านหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบ,บกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบ,บกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาใช้เวลา5ปีแบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต1สาขาวิชาทั้งยังมีการเพิ่มและปรับปรุง2สาขาวิชาได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเพิ่มภาคภาษาอังกฤษและปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรองรับยุคปัจจุบันและในอนาคต ปัจจุบันมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม1,187นายโรงเรียนยังจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความสนใจและคุณธรรมจริยธรรมแก่ครูอาจารย์และนักเรียนในร้อยเช่นโครงการบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรวรมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาดูงานการฝึกทั้งทางทหารและทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศโอกาสนี้ ระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชาป,ประสงค์ให้โรงเรียนสาม,มารถพัฒนาบุคลากรวิชาการและด้านการวิจัยให้มีความทันสมัยมีการดําเนินงานโครงการด้านการพัฒนาและโครงการด้านการสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และนักเรียนในร้อย องคมนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุุกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย วันนี้ณนะห้องประชุมโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสราร์อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดกลราปรดก,กระหม่อมให้นาจิรายุอิสารางกูณอยุธยาองค์มนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดชกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยจากพายุโซนร้อนสินลากูเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2563ซึ่งเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้างทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำ ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรถนนสะพานและพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเลยอำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงและอำเภอปากชมรวม12ตำบล73หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน1,204ครัวเรือน ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกราบประหมอบให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นมอบแก่รัศดรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อํเาเภอเมืองเลยอํเาเภอเชียงคานและอํเาเภอปากชมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับรัศดรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ทราบรัศดรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่บ้านสูบตำบลน,น้ำสวยอำเภอเมืองเลยเพื่อเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวร,ราษดรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุจำนวนสิบครอบครัวพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานจากสายจวาร,ราษฎรที่ประสบอุทก,กภยัยและเจ้าหน้าที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือได้รับประทานอาหารที่ใหม่สดถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนอจิตอาสาพระราชทานได้เร่งให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรถนนและพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วนแล้ว องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันนึ่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสะะแก้ว วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีนห้องประชุมอ่างเก็บน้ำพระปรงอนเนื่องมาจากพระพราชดำริตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนาน,นาครจังหวัดสกวพลอกกาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีในาฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและพลอกกาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการได้รับฟังบรรยายสรุปการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดศ แก้วโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทินายดนุชาสินทวานนท์ในขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปปร,รผู้ว่าราชการจังหวัดสัะแก้วกรมชลประทานและกรมทรัพยแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าประชุม จังหวัดสระแก้วมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน104โครงการประกอบด้วยด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ82โครงการด้านการเกษตร2โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ2โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านคมนาคมสื่อสาร1โครงการด้านสวัสดิการการศึกษา10โครงการด้านบรูรณาการและอื่นๆ6โครงการ โดยในปี2561ถึง2562สำนักงานกอปรอได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในด้านการดําเนินงานจำนวน3โครงการได้แก่โครงการปรับปรุงทํานบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง,งโครงการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านเขาสารพีและโครงการอ่างเก็บน้ำแสอ่อ ส่วนกรมชลประทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเรีเร่ง,เรงดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสะโตนอําเภอตาพระยาและโครงการอ่างเก็บน้ําแสอออําเภอวัฒนานครเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ําพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดําริเมื่อวันที่22มกราคม2521ให้พิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ํำในลุ่มน้ำห้วยพระปรงและลุ่มน้ําห้วยสมงซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําปราจีนบุรี ทางกรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระปรงเป็นเขื่อนดินสูง26เมตรยาว443เมตรความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก97ล้านลูกบาศเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการจำนวน13,744ไร่และน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคกัราษฎรในเขตขโครงการอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันผลสำเร็จของโครงการสามารถช่วยให้เกษตรกรปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและหนาปรังมีผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้โครงการอ่างเก็บน้ําพระปรงยังช่วยบรรเทาผลักดันน้ําเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ําบางประกงช่วยปรับคุณภาพน้ําแม่น้ําปราจีนบุรีและยังรักษาระบบนิเวศในคลองธรรมชาติด้านท้ายอ่างอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎร ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เยี่ยมบ้านนายบิรัตแคนสีเกษตรกรต้นแบบบริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานครที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองโดยจัดทำแปลงสาธิตทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อ้กลุ่มเกษตรกรบริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ําและใกล้เคียงได้เข้าศึกษาเรียนรู้การทําเกษตรแบบผสมผสานตามเนืพระราชดําริได้เห็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงอย่างมีความสุขจากนั้นองคมนตรีและคณะไปเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่บ้านไหนลวดชุมสะน้อยตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนานคร ซึ่งมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำพระปรงตั้งแต่ปี2544มีสมาชิกรวม635คนนับเป็นตัวอย่างความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพกเกษตรกรมีน้ําใช้เพียงพอ สำหรับครอบครัวในลวดชุ่มสาน้อยเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำนานได้เฉพาะช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นหลังจากมีโครงการอ่างเก็บน้ำพระปรง่งทำให้สามารถทำเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดยได้จัดสรรพื้นที่จำนวนสิบสไร่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาข้าวสิบไร่บอร่อเลี้ยงกุ้งสองไร่รอบบอ่อปลูกอ้อยมะพร้าวฟักทองกล้วย ปัจจุบันมีไรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเฉลีย่ยปีละ80,000บาททำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง<ไ>องค์มนตรีตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสื่อสารสองทางในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล วันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชปธัมภ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนสื่อสารสองทางในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยการถ่ายทอดการเรียนการสอนในห้องเรียนจากโรงเรียนพรมมานุสอนจังหวัดเพชรบุรีไปยังห้องเรียนโรงเรียนวัดบางนางบุญจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ วัดสุนทรสถิตในพระบรมราชูปถรัรมภ์จังหวัดสมุทรสาครและโรงเรียนบ้านหนองปืนแตกจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทําให้คุณครูนองเรียนต้นทางกับนักเรียนในห้องเรียนของทั้งโรงเรียน4แห่งดังกล่าวสามารถสื่อสารและโต้ตอบกันได้ทันทีอันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยต่อยอดการพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบปกติของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่สามารถปรับการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทางให้เป็นลักษณะโซเชียลดิสแทนซิ่งในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนร,า,ราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพลรรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิร,า,ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนร,า,ราชประชานุเคราะห์20อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพร โดยมีนายเสน็จศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปรลับปลืม้มและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นองคมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียนอาทิทักษะงานฝีมือการสแดสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านความสามารถด้านกีฬาและการเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างไรายได้หลังจบการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพและทักษะการดํารงชีวิตที่ดีดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาทิโครงการสถานศึกษาพอเพียงโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวน470คนซึ่งเป็นนักเรียนที่ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากเป็นเด็กด้อยโอกาสบ้านอยู่ห่างไกลาจากสถานศึกษามีขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน58คนจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกป,ประชานุเคราะห์3อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร โรงเรียนนี้ได้พัฒนาการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะชีวิตเป็นคนดีมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และมีจิตอาสาซึ่งได้จัดทําเป็นหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนยึดเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต และได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปลูกฝังนักเรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทํามีอาชีพและเป็นพลเมืองดีปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน461คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน26คน จิตอาสา904ร่วมกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด1 9ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจิตอาสา904ร่วมกับผู้ถูกจ้างงานทํากิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19อาทิปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดกิ่งไม้เส้นทางไปฟาร์มตัวอย่างเก็บวัชพืชในปแปลงปอเทืองและมะกรูดเปิดทางระบายน้ำในปแปลงข้าวนายน นอกจากนั้นยังได้นําผลผลิตใน,คนโครงการเช่นไข่ไก่ผักคะนา้าผักกวางตุ้งและผักบุ้งไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพประธานพรบ้านห้วยผากเพื่อนำไปประกอบอาหารให้แก่เด็กๆได้รับประทาน สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทําและมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปซึ่งผู้ถูกจ้างงานต่างทราบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งกลัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระาชธา,านพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทา,านอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นณบริเวณสารากลางจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่3ถึง12สิงหาคม2563เพื่อประกอบอาหารพระราชทา,านแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ในเอกรัฐหลีเซนส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยผู้แทนสภาการช,ชาติไทยหัวหน้าส่วนราชการร่วมแจกจ่ายอาหารพระราชทานแก่ประชาชนณบริเวณสารากลางจังหวัดนราธิวาสจำนวน200กล่อง จากนั้นลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานและชุดทาน,น้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 แก่ครอบครัวของคนไข้พระบรมราชานุิคราะห์ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอสุงไงปาดีจำนวนสิบครอบครัวยังความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น นอกจากนี้มีการนำอาหารพระราชทานไปแกใจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบาเจาออำเภอสุงไง่ปาดีอำเภอแหวงและอำเภอเม,มืองนาธิวาดอีกจำนวน3,000กล่อง มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้ณเทศบาลตำบลเวียงกาหลงอเภอเวียงป่าเป้าจับบังหวดเชียงรายพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมาเหมืองสุทนานารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาพยพวีกรมมาหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชราราชธิดาโปรโดให้ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน2,000ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สถานการณอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาโดยบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ยังได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถาวายแด่ภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งร้อยชุดณนะวัดสันมะเข็ดและวัดบ้านดงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังความปรลปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น จบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสิริสวภาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ